สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมครับคลิปนี้แอดก็จะพาคุณผู้ชมมาสรุปกันหลังเกมมาพูดคุยกันหลังเกมในเกมที่ทีมชาติไทยของเรานั้นแพ้กับอินโดนีเซีย1-0ครับในแมตช์ชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีโดยเกมรอบ4ทีมเนี่ยเราก็ฝ่าด่านหินมานะครับชนะออสเตรเลียมา 1-0 แต่ว่ามาแพ้อินโดนีเซีย 1-0ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แย่พอสมควรนะการที่เราแพ้ในเกมนี้โดยเฉพาะในรูปเกมครับเราเจาะเกมรับอินโดไม่ได้เลยรูปแบบการเล่นแพทเทิร์นการเล่นในเกมรุกดูไม่สร้างสรรค์เท่าไหร่นะครับสำหรับเกมนี้เรามาพูดคุยกันหน่อยครับกับการสรุปหลังเกมสำหรับเกมนี้ที่ไทยเราเจอกับอินโดนีเซียที่เจ้าภาพนั้นพาแฟนบอลเข้ามาชมกันเต็มสนามครับโดยก่อนเริ่มเกมเนี่ยคือกระแสมันดุเดือดมากครับถึงแม้ว่าจะเป็นการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเพียงเท่านั้นเป็นการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนนะครับแต่ว่าแฟนอินโดก็เข้ามารับชมกันเต็มสนามครับเป็นบรรยากาศที่ถือว่าอลังการนะซึ่งรูปเกมครับสำหรับครึ่งแรกนะโดยอาจจะเริ่มจากครึ่งแรกก่อนที่ครึ่งแรกเนี่ยการเล่นของอินโดนั้นดูเดือดกว่าเราจริงๆครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเกมรุกของเขาเนี่ยคือเล่นกันไม่กี่จังหวะแล้วต่อบอลไปถึงพื้นที่อันตรายของไทยทันทีเข้ากรอบเขตโทษบ้างหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ดวล1-1กับกองหลังครับอินโดจะเป็นแบบนี้คือเขาเร็วมีความเร็วแล้วก็แทงบอลทะลุแล้ววิ่งไปเลยเขามีความเร็วอยู่แล้วครับแล้วการเข้าปะทะ1-1เข้าชน1-1ดูทรงแล้วเนี่ยอินโดจะเร็วกว่าเรานะครับแล้วก็แข็งแรงกว่าเราอยู่พอสมควรเลยในส่วนของเกมรับครับอินโดเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเน้นมากๆมาแบบรอสวนกลับคือตั้งรับตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็รอสวนครับสิ่งที่เขาทำได้ดีก็คือเขาดักแล้วก็สวนในทุกจังหวะเลยเกมรุกเรากดเขาไม่ได้ด้วยครับมันก็เลยเป็นเกมที่อินโดเนี่ยได้ใจขึ้นมาพอตัดเกมได้ปั๊บวิ่งสวนทำเกมรุกมาและมีโอกาสยิงมีโอกาสเข้าทำเนี่ยเขาก็เริ่มได้ใจและโมเมนตัมก็เปลี่ยนซึ่งมีแฟนๆเนี่ยซัพพอร์ตหนุนหลังเขาด้วยนะครับเสียงเชียร์ดังกระหึ่มเลยสำหรับในเกมถือว่าอินโดเนียเกมรุกของพวกเขาใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์มากๆนะครับสร้างความปั่นป่วนได้เยอะให้กับกองหลังไทยเราจริงๆจนเขามาได้ประตูที่ต้องการก็คือประตูขึ้นนำเราตั้งแต่นาทีที่18ของเกมเพียงเท่านั้นนะครับจากจังหวะที่โต้กลับขึ้นเกมรุกทางฝั่งริมเส้นฝั่งขวาของไทยเราพลีอินโดก็พยายามคัตแบ็กเข้ามาแล้วครับแต่ว่าโดนสกัดไว้ก่อนก็เป็นลูกเตะมุมกับจังหวะนั้นนะครับพอเตะมุมปั๊บเนี่ยเตะมาเหมือนไม่ดีด้วยนะครับแต่ว่าบอลเจ้ากรรมดันลอยต่ำซะงั้นลอยมาระดับเอระดับหัวเข่าเนี่ยแล้วมันก็แบบทุลักทุเลจนทะลุไปถึงผู้เล่นอินโดครับยืนตรงนั้นพอดีก็ยิงเข้าไปจ่อๆเลยขึ้นนำเรา 1-0 ตั้งแต่นาทีที่18ของเกมคือในรูปเกมตอนนั้นแน่นอนแหละมันอินโดเนี่ยเขารู้สึกว่ามีแรงฮึดมากกว่าเนื่องจากเขาเล่นเกมโต้กลับเขาตัดบอลเราได้ตลอดแต่ว่าเราเองเนี่ยก็ยังยืนระยะได้นะครับยังกดอินโดได้เซตบอลเข้าหาอินโดได้อยู่แต่พอมันโดนสวนโดนตัดเนี่ยอินโดก็มีกำลังใจแล้วมาเตะมุมแล้วได้ประตูเนี่ยเขาก็ยิ่งมีกำลังใจมากเพิ่มขึ้นไปอีกขึ้นนำเรา 1-0 ตั้งแต่นาที20ของเกมนะครับส่วนฝั่งของไทยเรานะครับเกมนี้ก็เรียกว่าเล่นดีนะสำหรับครึ่งแรกแอดก็มองว่าเล่นดีนะการเซตบอล1-1เนี่ยเพียงแต่การเข้าทำเราก็ยังไม่หลากหลายเท่าไหร่โดนอินโดเนี่ยอ่านเกมได้ขาดเลยครับโดยเฉพาะเกมรุกของเราแทบจะไม่เป็นรองในเกมนี้เลยครับเพราะเรากดอินโดได้แต่มันเหลือแค่จังหวะสุดท้ายเพียงแค่นั้นส่วนบอลแนวลึกเราก็ยังพอมีให้เห็นนะครับอย่างบอลทะลุช่องก็มีเห็นตลอดนี่ขนาดอินโดเนี่ยเน้นแพ็คพื้นที่ริมเส้นนะครับแต่เราก็ยังแบบแทงตัดหลังได้จ่ายทะลุช่องได้ถือว่ายังมีจังหวะยิงดีๆอยู่หลายครั้งแต่มันก็ยังไม่ได้นะครับบอลที่เรายิงส่วนใหญ่จะเป็นบอลแถว2เพราะว่าเราเจาะอินโดไม่ได้เลยครับโดนประกบเห็นอยู่ช็อตนึงนะที่บอลออกจากเท้าผู้รักษาประตูไทยเราแล้วกองหน้าของเราเนี่ยยืน1-4กับผู้เล่นอินโดครับโอ้ยืนจังหวะแบบนั้นเนี่ยมันเอาชนะกองหลังไม่ได้แน่นอนเพราะอินโดเขาแพ็คแน่นกะจะเก็บเลยครับยืน 3-1-4-1 หน้าเราก็จับบอลปั๊บคือทำอะไรไม่ได้เลยต้องคืนหลังเดี๋ยวไม่ก็พิงไม่อยู่นะครับ3-1ขนาดนั้นซึ่งนี่เป็นจุดอ่อนในเกมรุกของเราคือยังเชื่อมกันไม่ติดระหว่างกองหน้ากับกองกลางนะครับส่วนจุดอ่อนของเราเนี่ยเกมนี้ในครึ่งแรกที่เห็นนะครับก็เป็นเกมรับที่ริมเส้นดูเหมือนจะมีปัญหาในครึ่งแรกและยังเอาผู้เล่นอินโดไม่ค่อยอยู่สำหรับริมเส้นฝั่งซ้ายของเราแล้วรู้สึกว่าจะทำงานหนักมากๆพออินโด
เหมือนจะเห็นจุดอ่อนตรงนี้นะครับแล้วเขาก็โฟกัสไปที่ริมเส้นเลยพยายามตัดริมเส้นตัดริมเส้นแล้วเขาทำได้ตลอดคือบอลไปถึงสุดเส้นแล้วก็คัตแบ็กกลับมาได้แต่โชคยังดีที่เรายังไม่เสียประตูที่2แต่ว่ารูปเกมโดยรวมในครึ่งแรกแอดก็คิดว่าเรายังทำได้ดีนะเพียงแต่ขาดการจบสกอร์เพียงแค่นั้นถ้าเกิดว่าประตูมาเร็วในครึ่งหลังโอกาสที่เราจะชนะมันก็ยังมีนะครับสำหรับเกมนี้โดยเฉพาะการจ่ายบอลเท้าสุดเท้าเนี่ยแอดคิดว่าค่อนข้างลื่นไหลเลยเล่นกันไม่นานเล่นกันน้อยจังหวะแล้วก็จ่ายให้บอลเคลื่อนที่อยู่ตลอดอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆครึ่งแรกจบไปครับเรายังตามอิโดอยู่ 1-0 ส่วนในครึ่งหลังครับโอ้โหครึ่งหลังเนี่ยเหมือนวิธีการเล่นของไทยเปลี่ยนไปจากเดิมพอสมควรนะครับโดยเน้นไปที่การสวิตช์บอลให้เร็วขึ้นแล้วก็พยายามจ่ายบอลให้ไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นครึ่งหลังถือว่าเรามีบอดี้การเล่นนะครับเพราะว่าอินโดเขาก็อยากได้ประตูที่2ด้วยโดยเฉพาะในช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยอินโดเขาไม่ได้รับต่ำเลยนะครับเขาก็พยายามโต้กลับพยายามกดดันเราอยู่ตลอดแต่ว่าฝั่งอินโดเนี่ยจะมารับตรงกลางสนามครับแล้วก็เพลสตรงกลางซะส่วนใหญ่แต่อย่างที่เอ็ดบอกไปในครึ่งแรกเลยครับว่าจังหวะสุดท้ายยังเป็นปัญหาอยู่สำหรับน้องๆชุดนี้อายุ19ปีครับจังหวะสุดท้ายของเราเนี่ยมันก็มีโอกาสนะมีพื้นที่ให้เล่นแต่เราเหมือนไปรีบเกินไปบางจังหวะเนี่ยไปยิงไกลทั้งที่โอกาสลุ้นมันน้อยมากๆครับคือเจาะ1เจาะ2ไม่ได้ก็เริ่มที่จะแบบเสียสมาธิยิงไกลแล้วครับโดยเฉพาะเกมริมเส้นแทบจะไม่มีให้เห็นเลยครับในครึ่งหลังเราไม่ได้เปิดและที่สำคัญครับกองหน้าตำแหน่งศูนย์หน้าของเราเนี่ยคือมีเพียงคนเดียวเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ปรับเลยคือยืนยังไงก็ยืนอย่างนั้นผู้เล่นอินโดมี 3-4 คนและกองหน้าเรามีคนเดียวตามไม่ทันแน่นอนครับยังไงก็เอาชนะไม่ได้นอกจากเทพจริงๆคือเกมนี้เราเนี่ยทำได้ดีครับจากหลังไปกลางแต่ว่ากลางไปหน้าเนี่ยบอลแทบจะไปไม่ถึงเลยและการต่อบอล 1-2 เนี่ยมีจังหวะสวยๆก็มีให้เห็นเหมือนกันสำหรับต้นครึ่งหลังนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่แคบเนี่ยถ้าเรากล้าเล่นเราก็ทำได้แหละแต่อย่างที่เอ็ดบอกจังหวะสุดท้ายเป็นปัญหาจริงๆสำหรับน้องๆชุดนี้ครับการเข้าทำเราแบบไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันนะโดยเฉพาะบอลยาวครับโอ้โหบอลยาวเนี่ยเราไม่ได้เลยในเกมนี้โยนทีไรเสียตลอดยิ่งเข้าสู่ช่วงท้ายเกมเนี่ยพอโยนไปปั๊บตักบอลข้ามไลน์กองหลังปั๊บมันเข้ามือผู้รักษาประตูอย่างเดียวเลยครับไม่มีช่องไม่มีจังหวะไม่มีโอกาสให้เปิดอินโดเนียแพ็คเกมรับ 6-7 คนเลยจากที่แต่ก่อนเจาะไม่ได้อยู่แล้วพอมาครึ่งหลังอินโดพาแพ็คแบบนี้ยิ่งเจาะยากขึ้นไปอีกครับและสิ่งเด่นอีกอย่างนึงที่เป็นจุดสำคัญเลยก็คือจังหวะการสร้างสรรค์เกมที่เราไม่มีตัวสร้างสรรค์เกมครับถ้าเกิดให้ธนกิจมาสร้างสรรค์เกมเนี่ยคนเดียวไปไม่ได้ครับเพราะอินโดรุม2รุม3จังหวะมันไม่ไปไหนเลยครับและอีกอย่างนึงก็คือความสามารถเฉพาะตัวแอดก็ยังเชื่อว่าชุดนี้มีความสามารถเฉพาะตัวดีมากๆแต่เหมือนใช้ยังไม่ถูกที่ครับคือแต่ละคนเนี่ยทักษะเฟิร์สทัชอะไรดีหมดเลยนะทั้งการจับบอลการไปกับบอลการคอนโทรลบอลเนี่ยทำดีทุกคนแต่สิ่งที่ไม่ได้ก็คือระบบการเล่นที่ยังดูมั่วๆอยู่ยังไม่ได้มีแพทเทิร์นการเล่นที่ชัดเจนว่าเกมรุกเราจะสร้างสรรค์ไปแบบไหนเราจะขึ้นเกมแบบไหนเห็นจุดอ่อนของอินโดแบบไหนไม่มีเลยครับคือเลี้ยงกินตัวก็โดนอินโดเนี่ยตัน1ตัน2ก็เสียบอลหรือว่ายิงไกลเนี่ยคือโดนบล็อก 3-4 คนก็ไปไม่ถึงประตูอีกหรือว่าเกมริมเส้นเนี่ยเราก็เอาไม่สุดนะครับคือเราเจาะไม่สุดคือไปนิดนึงก็ดึงกลับมาแบบนี้มันก็เลยเป็นเรื่องยากนะครับในการที่จะทำประตูอินโดนีเซียและสุดท้ายก็จบเกมครับกลายเป็นว่าทีมชาติอินโดนีเซียเอาชนะไทยเราไป 1-0 กับแมตช์ชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปียังเป็นรองแชมป์อีกแล้วสำหรับไทยเรานะครับยังคว้าแชมป์ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะอุตส่าห์ล้มออสเตรเลียมาได้ในรอบ4ทีมสุดท้ายแต่ก็มาแพ้อินโดนีเซียครับกับจังหวะที่เราไปเสียประตูจากลูกเตะมุมที่มันคลุกคลิกคลุกคลิกอยู่หน้าประตูโอ้น่าเสียดายครับน่าเสียดายสำหรับน้องๆของเราก็ยังต้องปรับอีกเยอะเลยครับโดยเฉพาะเรื่องของเกมรุกเนี่ยต้องเซตระบบกันใหม่เลยว่าเกมรุกเราจะขึ้นแบบไหนแพทเทิร์นการเล่นจะเป็นแบบไหนจะบอลเท้าสู่เท้าบอลยาวบอลทะลุช่องบอลทะแยงอะไรเนี่ยต้องมีครับไม่ใช่ว่าต่างคนต่างเลี้ยงต่างคนต่างเปิดมันยากมากๆยังไงก็ต้องรอครับรออัปเดตสถานการณ์อย่างเดียวกับชุดยู19ปีแอดก็เชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะขึ้นทีมชุดใหญ่ได้ยังไงรอติดตามกันได้เลยนะครับเอาละครับส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการสรุปหลังเกมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้
ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย